สวัสดีครับผมอาร์ต PC 4TA จากร้านจริรัตน์ขาวัสดุนะครับทุกคนครับทุกคนเคยเห็นผนังรูปแบบนี้ไหมครับรู้ไหมว่าผนังแบบนี้นะครับใช้สีสร้างลายในการทำขึ้นมานะครับคลิปนี้นะครับเราจะมารู้จักสีสร้างลายกันว่าสีสร้างลายคืออะไรมีสไตล์ไหนรูปแบบไหนกันบ้างครับเรามาดูกันปัจจุบันนะครับนอกจากการติดตั้งวอลเปเปอร์แล้วนะครับการใช้สีสร้างลายนะครับเป็นที่นิยมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดูแลรักษาง่ายนะครับไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียนะครับและมีอายุการใช้งานนะครับที่ยาวนานกว่าการติดตั้งวอลเปเปอร์ครับสีสร้างลายคือการใช้สีนะครับสร้างลวดลายตามที่เราต้องการนะครับโดยทำงานคู่กับอุปกรณ์ที่สร้างลายต่างๆนะครับทำให้เกิดเป็นลวดลายที่เราต้องการและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราครับคลิปนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่าง3สไตล์ที่นิยมกันนะครับสไตล์ล็อฟนะครับสไตล์หินอ่อนนะครับสไตล์เท็กเจอร์โดยทั้ง3สไตล์นะครับจะใช้สีและอุปกรณ์ต่างกันไปนะครับเช่นสไตล์ล็อฟนะครับจะใช้เกลียงในการทำลายนะครับหรือว่าเป็นฟองน้ำนะครับส่วนใหญ่จะใช้โทนสีเป็นโทนสีธรรมชาตินะครับสไตล์ที่2นะครับจะเป็นสไตล์หินอ่อนนะครับใช้เกลียงสร้างลายเหมือนกับลายล็อฟนะครับแต่สีจะเป็นโทนสว่างคล้ายกับหินอ่อนมากขึ้นครับสไตล์ที่3นะครับสไตล์เท็กเจอร์นะครับจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆในการสร้างลายนะครับ1นะครับลายเส้นจะใช้ไม้กวาดแข็งนะครับในการสร้างลายนะครับ2นะครับลายวนนะครับจะใช้ลูกกิ้งรังผึ้งนะครับเป็นการสร้างลายนะครับลายที่3นะครับลายไข่ปลาจะใช้เครื่องพ่นสีในการสร้างลายครับสรุปการสร้างลายนะครับสามารถเพิ่มมิติของบ้านได้แถมดูแลรักษาง่ายนะครับทำได้ง่ายๆมีให้เลือกหลายสไตล์ครับโดยเพียงแค่ใช้สีและอุปกรณ์สร้างลายนะครับก็สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดลวดลายที่สวยงามสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับผนังบ้านตามสไตล์ของเราได้เลยครับคุณลูกค้าท่านใดสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับหรือติดต่อเราได้ที่แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจริรัตน์ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ